เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของ Emergency 20นะครับหรือว่าเกมกู้ภัยนั่นเองในวันนี้เนี่ยเราจะไปลุยต่อกันกับปฏิบัติการกู้ภัยที่4นะครับผมจะเป็นด่านของหิมะถล่มนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ตรงจุดเนี่ยจะต้องสูญเสียหายหนักแค่ไหนแต่เราก็ต้องไปช่วยพวกเขาอยู่ดีนะครับผมอ่ะนั่นคือหน้าที่ของกู้ภัยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราเริ่มเกมเลยดีกว่านะครับผมไปเอาเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับสายข่าวเนี่ยได้รายงานเอาไว้ว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับภูเขาหิมะเนี่ยได้ถล่มลงมาซึ่งจุดนี้มันคือสถานที่สำหรับการเล่นสกีนะครับผมแล้วปัญหามีอยู่ว่ามันทับทั้งบ้านเรือนประชาชนนะครับสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้นักสกีบางคนนะครับโดนหิมะกบอยู่ด้วยโอ้โหใช่ครับซึ่งตอนนี้เราจะต้องรีบไปช่วยพวกเขาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่โดนหิมะกบอยู่เนี่ยน่าจะมีอาการไฮเปอร์เทเมียนะครับหรือว่าการหนาวสั่นอยู่นั่นเองต้องรีบกู้ภัยหน่อยแล้วนะครับโอ้นี่จุดนี้หนักเลยไฟฟ้ารั่วฮะสายไฟนี่ห้อยเลยเฮ้ยแล้วมีคนอยู่ด้วยไอ้บ้าต้องรีบออกห่างจากจุดนี้นะเนี่ยเอาจริงน้องๆดูอยู่อย่าไปทำตามเลยครับต้องรีบออกห่างเลย ตรงนี้เป็นกระเช้าใช่ไหมเนี่ยส่งพวกนักสกีขึ้นไปนะครับแล้วก็เล่นลงมาแบบเนี้ยแต่ปัญหาคือทั้งคนทั้งหิมะลงมาพร้อมกันก็โดนกบดีครับเนี่ยเอาจริงความเสียหายในพาร์ทเนี่ยค่อนข้างจะหนักอยู่นะแต่เราอย่ารอช้าครับไปส่งกู้ภัยไปครับผมจุดนี้รถของดับเพลิง2คันมารอไว้เลยครับอุปกรณ์กับรถกระเช้าเอาคนลงออกจากอาคารนี้ก่อนแล้วก็ระหว่างทางครับตรงจุดนี้มันมีฝาบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยขวางทางอยู่ต้องใช้เทคนิเชียนมาเลยรถใหม่ยกมันออกมาแล้วก็จุดนี้ได้คนแล้วแจ๋วไวมากแอมบูเลนมาเลยคนเจ็บหนึ่งนะรถใหม่คือถ้าเรายิ่งเล่นไปแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีของเล่นใหม่นะครับค่อยๆปลดล็อกมานะอย่างด่านนี้ก็สายหมอเมื่อกี้แวบๆจะเป็นรถอะไรวะเนี่ยอ๋อ Search and Rescue Dog Vehicle ก็ใช้น้องหมาในการดมกลิ่นค้นหาคนสูญหายนะครับเออคันนี้แหละช่วยได้แล้วก็คันต่อไปครับ Instantive อันนี้อารมณ์เหมือนประมาณว่าหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่นะครับสามารถวางเป็นศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราวได้นะครับแล้วมันจะบรรจุคนเจ็บได้เยอะด้วยเออเจ๋งโอเคครับทางสะดวกหน่วยดับเพลิงไปก่อนเลยพี่จุดนี้คุณจะต้องไปงัดแงะของนะโอเคแล้วก็แอมบูเลนอีก2คันมารอไว้ตรงจุดนี้นะครับอินสแตนซีฟด้วยอีก1คันน้องหมาอีก2คันนะครับมาเลยเอนจิเนียร์อีก1คันนะต้องไปตัดไฟฟ้านะครับโอเคลงจากรถนะดับเพลิงสัก2คน2คนใช้ที่งัดแงะเอาอุปกรณ์มางัด1แล้วก็งัด2รถยกคันนี้ก่อนนะครับเอนจิเนียร์ลงจากรถเลยครับแล้วก็วิ่งมาตรงจุดนี้นะไปตัดไฟก่อนครับตรงนี้เนี่ยไม่น่าโอเคไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างโอเคครับที่เหลือลงจากรถให้หมดเลยไหนน้องหมาขอดูน้องหมาหน่อยโอ้น้องหมานี่มาแล้วอย่างเท่โอเคครับน้องหมาของเรางัดแงะเป็นไงบ้างจุดนี้ได้ตัวเลยครับจุดนี้อ่ะหมอกลับด้วยไปเดี๋ยวมันทิ้งอีกหมอไปรอ1คนนะครับจุดนี้อีก1คนนะครับนั่นแหละยกได้แล้วเจออีก1คนแต่หมอไม่พอว่ะแอมบูเลนเข้าไปดิหมอจากแอมบูเลนนะครับคันนี้ลงได้ปะเนี่ยได้ดิแหมขวางทางเล็กน้อยไม่เห็นเลยเมื่อกี้อ่ะนี่นะอีกอันนึงรักษาเลยเดี๋ยวรอแล้วเวนเปไปยืนรอไว้ประจำตำแหน่งเลยเนี่ยถูกใจใครก็เอาคนนั้นแหละครับต่อไปเดี๋ยวขอขยับน้องหมาบ้างแล้วกันนะครับเทคนิเชียนผมเป็นไงบ้างเทคนิเชียนกำลังตัดไฟอยู่นะเรียบร้อยครับไฟฟ้าไม่เกิดเหตุการณ์ระเบิดหรือว่าไม่ทำร้ายใครนะครับก็ถือว่าแจ๋วเลยเอาเลยครับต่อมาตรงจุดนี้
เรายังต้องค้นหาคนสูญหายแล้วก็รักษาคนเจ็บต่อไปนะครับน้องหมาตรงหิมะเกิดที่อันนี้เวนเปขยับหน่อยสิเวนเปไปเลยครับน้องหมาอีกคนนึงตรงฝั่งนี้นะเอาละลองดมกลิ่นสิเป็นไงบ้างเจออะไรเปล่าอ่ะเรียบร้อยออกไปดมกลิ่นแล้วนะครับน้องหมาผมไม่รู้ว่าจะส่งผลยังไงบ้างก็ต้องรอดูกันไปครับดับเพลิงงัดแง่ต่อครับตรงจุดนี้อีก1คันเอาเจอแล้วเหรออ๋อนี่ครับเจอแล้วโอ้โหโคตรเก่งไอ้ตูบเอ้ยดีมากเลยเอานะหมอเมื่อเจอแล้วก็ไปดิครับนี่เจออีก1แล้วดีมากไอ้ตูบโอเคหมอเข้าเลยเหมือนหมอจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนเจ็บว่ะณตอนเนี้ยนะครับเอาจริงลด insensitiveเคลื่อนที่ตรงบริเวณนี้แล้วก็วางของนี่ยานอวกาศของผมนี่วางไม่ได้ติดสิ่งกีดขวางนะครับต้องจุดนี้นี่เฮ้แปลงร่างหุ่นยนต์ยานอวกาศโคตรเท่เลยว่ะโอเคแอมบูเลนซ์ไปล้อ1ล้อ2เตรียมตัว2คนขึ้นเลยครับที่เหลือหมอรอก่อนสุนัขหาคนตอบเหมือนเดิมไปเอาละโว้ยงานนี้ยังต้องทำภารกิจกันอีกยาวไกลครับบอกเลยอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นภารกิจสำหรับการค้นหาช่วยเหลือคนสูญหายแล้วนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีนะเจออีกหนึ่งดีมากไอ้ตูบต่อไปตรงนี้ชัวร์เลยใช่ป่ะคุยคุยเรียบร้อยเจออีกแล้วเก่งเก่งต้องให้รางวัลหน่อยแล้วนะครับแบบนี้ให้อะไรดีวะเอาเป็นหมูปิ้ง สุนัขบ้านผมนี่กินหมูปิ้งนี่งงเลยนี่คืออะไรวะโอเคเอาเลยครับตรงนี้เจออีกหนึ่งนะเวนเปตามไปเลย no ที่เหลือก็เข้าหาคนเจ็บให้ไวนะครับอันนี้อีกหนึ่งนะเอาหมอใครว่างบ้างเนี่ยจุดนี้ไปรักษาหน่อยเร็วการงัดแงะน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องเก็บซากโรงซากรถด้วยก็ถือว่าโอเคเหมือนไม่ต้องให้เก็บนะครับไม่ได้บอกไว้เควสอ่ะเราก็ทำตามเควสเลยไอ้ตูบหาอีกไปน่าจะมีคนเจ็บลงเหลืออีกนะฝั่งนี้หมอเข้าประจำที่แล้วนะครับดีมากส่งตัวคนเจ็บขึ้นรถก่อนนะตอนนี้รถมันคันใหญ่ไงสามารถบรรจุคนเจ็บได้เยอะนะครับแล้วก็เอนจิเนียร์กลับเลยหมดหน้าที่เลยครับโอ้โห oh, เรานี่แบบว่าเป็นแบบเรื่อยๆเลยนะยิงเล่นนี่ยิงเสียเลยในเกมนี้เนี่ยเอาจริง yes. ตูบกำลังค้นหาคนอยู่ใช่ไหมตูบนี่รอบนี้มาฝั่งนี้บ้างนะครับก็น่าจะเป็นตามพวกสกีที่มันปักๆอยู่แหละผมว่าเอาหมอมารอไว้จุดนี้เวนเปเจอแล้วตูบเจอแล้วดีมากตูบนี่ตูบเจอ1นี่อีก2ดีมากตูบสุดยอดโอเคแล้วก็เวนเปเวนเปกับหมอนี่เหนื่อยเลยงานนี้เอาแล้วนะจุดนี้ครับหมดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะครบแล้ว15คนเอ้ยไม่ใช่ดิ12คนนะครับอ่ะเวนเปไปเอาจุดด้านบนก่อนแล้วกันนะครับตรงจุดนี้ aye, aye, sir. หมอป่ะวิ่งมาช่วยกันรักษาต่อนะครับเดี๋ยวก็ลองค้นหาอีกเผื่อมีลงเหลือเอานะปล่อยสุนัขไปค้นหาต่อโอ้ยก็ถือว่าพาร์ทนี้มันก็เล่นง่ายนะไม่ได้ยากมากผมว่าพาร์ทแรกอ่ะยากกว่ากับพาร์ท2อ่ะยากหลังๆมาเริ่มเจอง่ายเหมือนอุปกรณ์ดีๆมันเริ่มมาให้เราใช้เยอะนะครับก็เลยง่ายต่อการทำภารกิจแล้วโอเคต่อไปเวนเปเวนเปนี่ขาดแคลนมากอ่ะมาส่งคนขึ้นรถครับได้อีก2คนเหรออ๋องั้นต่อไปแอมบูเลนซ์แล้วกันนะ2คันมาต้อง3คันดิตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนี่คนนี้อีกลืมเลยหมอถ้าไม่มีงานก็กลับเลยครับหมดหน้าที่แล้วโอ้แอมบูเลนซ์มาโคตรไวดีเลย
จุดนี้นะลงจากรถครับแล้วก็เอาตัวคนเจ็บไปข้างในอีกนะรถเข้าได้อยู่เข้าไปเลยเข้าไปครับนั่นแหละปล่อยคนมาเอาคนเจ็บขึ้นรถหมอกลับด้วยจุดนี้รอเลยส่วนตรงนี้เป็นไงบ้างอ่ะขวางทางวะเนี่ยไม่ขวางนะได้อยู่ขึ้นรถไปแล้วก็ดับเพลิงของผมอ้าวนี่ไปแล้วอ๋อคนเต็มไงก็เลยกลับเลยนะครับเขาเรียกว่ารู้หน้าที่จุดนี้สุดท้ายเลยครับจะหมดแล้วไอ้ตูบหาใครไม่เจอเลยครับผมนะตอนนี้หมดแล้วอันนี้ก็กลับนะสุดท้ายครับนี่สุดท้ายแล้วที่เหลือเช็คให้แน่ใจว่าจะไม่เจออะไรแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วโอเคหมดนะเอาละหมอไปขึ้นรถเลยใครคันไหนว่างๆมาเนี่ยคันนี้ไม่ว่างมีคนจองแล้วคือหมออดกลับบ้าน1คนมาใครก็ได้หมอกลับที สุดท้ายเลยครับนี่ภารกิจช่วยชีวิตโอ้วันนี้นี่หมอเวนเปไอตูบนี่ทำหน้าที่แบบสุดยอดจริงๆครับตบมือให้เป็น MVP ไปเลยนะเรียบร้อยสองคนก็จบเลยครับอ่ะจบปะจบไหมเนี่ยเงียบนิ่งอ่ะเรียบร้อยครับเฮ้ hey, สกอร์เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหแสนห้าซิลเวอร์มิดเดิลเลยครับได้เงินมา ก็ถือว่าเรามาไวไปไวนะครับภารกิจนี้ช่วยคนได้เต็มที่เลยไม่มีใครเสียชีวิตครับช่วยได้หมดนะโอเคด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรวะเนี่ยด่านต่อไปเป็นด่านอ๋อนี่ครับเป็นดับเพลิงทางน้ำเหมือนจะมีเรือดับเพลิงด้วยแล้วก็สกีนะครับเจ็ตสกีรอบนี้น่าลองดูว่ะโอเควันนี้ก็ไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่กับตอนต่อไปของ Emergency 20นะฮะวันนี้เจ้าตูบเราพระเอกไปนะครับเจอกันใหม่ตอนต่อไปที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้เกมกู้ภัยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าไปแล้วครับ